ที่ผ่านมา TikTok ไม่เคยขออนุญาตการเปิดช่องทางการชำระเงินหรือว่า Payment License ที่ไหนเลยนอกจากประเทศจีนบ้านเกิดแต่เชื่อไหมคะใครที่เตะตาและทำให้ TikTok อยู่นิ่งเฉยไม่ได้เป้าหมายต่อไปก็คือตลาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินโดนีเซียค่ะแชร์คลิปวิดีโอสั้นสัญชาติจีนของ ByteDance อย่าง TikTok ตอนนี้เล่าให้รอยเตอร์ฟังนะคะบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการเจรจาช่วงเริ่มแรกกับหน่วยงานกำกับดูแลในอินโดนีเซียที่มีแหล่งข่าว2แหล่งเขาบอกตรงกันนะคะว่าก็คือธนาคารกลางแห่งอินโดนีเซียนั่นเองเพื่อที่จะยื่นขอใบอนุญาตในการเปิดช่องทางการรับชำระเงินอีก1ช่องทางหรือว่าขอ Payment License นั่นเองค่ะก็เป็นการต่อยอดธุรกิจอีคอมเมิร์ซในตลาดสำคัญแห่งนี้ของ TikTok นะคะหลังจากที่คุณโชจีชูที่เป็น CEO ของ TikTok ได้ประกาศไปเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะว่ามีแผนจะใช้เงินลงทุนหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยเข้าไปขยายการลงทุนในอินโดนีเซียและก็ในประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมซึ่งโฆษกของ TikTok เชื่อนะคะว่าการเพิ่มช่องทางในการชำระเงินนี้ขึ้นมาก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งครีเอเตอร์และก็เหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ชาวอินโดนีเซียท้องถิ่นเลยอินโดนีเซียได้ประโยชน์ก็ดีไปนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ TikTok ได้ประโยชน์แน่นอนนะคะเพราะว่าการเพิ่มช่องทางการชำระเงินนี้ขึ้นมาก็จะทำให้ TikTok สามารถที่จะเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทางการเงินเพิ่มเติมได้นอกเหนือไปจากนี้ก็ยังจะทำให้สามารถแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นคู่แข่งได้หลายเจ้าเลยนะอย่างเช่นแข่งขันกับ Alibaba ที่เป็นเจ้าของ Lazada แล้วก็ Sea Group ที่เป็นเจ้าของ Shopee ได้มากขึ้นค่ะและแหล่งข่าว2แหล่งก็บอกนะคะว่านับจนถึงตอนนี้การยื่นขออนุญาตก็เป็นไปอย่างราบรื่นดีนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะว่า Payment License นี้จะเกิดขึ้นได้จริงๆหรือเปล่า